สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมไม้งิ้วดำนะครับไม้พญางิ้วดำนะครับเชื่อกันว่านะครับผมมีเทพพยดาสิงสถิตอยู่ในไม้งิ้วดำนะครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆครับผมครับนี่ครับท่อนนี้ก็ไม่ได้ผุนะครับเป็นเกล็ดล้วนๆครับผมเกล็ดของไม้พยางิ้วดำดูหนามครับผมหนามขึ้นเต็มบางคนก็ว่าไม้พยางิ้วดำเนี่ยไม่มีอยู่จริงบางคนก็ว่ามีเหรียญมี2ด้านนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้พยางิ้วดำจริงๆหรือแท้นะครับแต่ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเองครับอย่าเชื่อผมให้ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมไม้ท่อนนี้นะครับทดสอบแท้กับไม่แท้บางคนว่าไม้มะเกลือไม้มะเกลือฉีดน้ำหอมใส่แล้วเอากระดาษทิชชู่เช็ดจะสีเหลืองนะครับสีเหลืองออกส่วนไม้ต้นนี้ไม่ออกสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่คือเนี่ยครับดูนะครับดูเอานะครับผมก็ให้พิจารณาเอานะครับผมไม่สามารถบอกได้ครับผมก็ให้ดูตามภาพส่วนฝั่งนี้นะครับท่อนนี้หนักประมาณ3กิโลนะครับผมเนี่ยครับอันนี้พอดีผมไปจุ่มน้ำอายุก็กี่ปีไม่รู้นะครับผมแต่ไม้หายากมากครับก็เขาเอามาขายให้ผมก็ซื้อนะครับนี่คือเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ของไม้ชนิดนี้ต้องมีแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ